สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะสถานที่อาจจะแบบแปลกตาไปนิดนึงนะคะลิลลี่อยู่ที่เดอะคลินิกนะคะวันนี้เนี่ยลิลลี่ต้องบอกก่อนนะคะว่าลิลลี่มีปัญหาในด้านของการที่แบบหน้าแบบไม่ค่อยกระชับค่ะเนื่องจากการที่ลิลลี่ไปเที่ยวต่างประเทศมานะคะแล้วลิลลี่แบบกินเยอะนิดนึงก็เลยทำให้แบบลิลลี่มีแก้มเพิ่มขึ้นมานะคะทีนี้นะคะลิลลี่ก็ไปเจอพี่สาวของลิลลี่คนนึงนะคะก็คือเขาก็มีปัญหาในเรื่องนี้เหมือนกันนะคะก็คือแบบอาจจะแบบไม่กระชับแล้วก็ดูแบบไม่เฟิร์มนะคะแต่พอมาเจออีกทีนึงก็คือแบบดูแบบเต่งตึงมากขึ้นลิลลี่ก็เลยถามเอ้ยพี่ไปทำอะไรมาก็วันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันเลยนะคะว่าการยกกระชับใบหน้าของลิลลี่ในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะลิลลี่กำลังจะปิดหน้าแล้วค่ะวิธีนี้เหมาะกับคนที่กลัวเข็มค่ะแต่ไม่กลัวความร้อนแล้วแบบนี้นี่โอเคกับทุกอย่างโอ้ยนี่ขับแบบขับเพื่อแบบพบเกิดความเจ็บปวดตอนนี้ยังร้อนอยู่ไหมไม่ค่ะมันทนได้รับให้ค่ะจริงๆถ้ายิ่งจริงจะยิ่งรู้สึกร้อนมากครับต้องปล่อยตัวตามสบายหลับดีกว่าแล้วตัวนี้ถ้าเกิดทำแล้วฉีดโบท็อกซ์อะไรต่อได้ไหมณวันนั้นเลยไม่แนะนำเพราะว่ามีความร้อนสะสมในชั้นผิวเยอะแต่ถ้าวันรุ่งขึ้นในแง่ก็ฉีดได้แต่ฟิลเลอร์ที่ไหนอ่ะฟิลเลอร์ปัญหาคือพอไอ้ตัวนี้มันร้อนเยอะฟิลเลอร์จะสลายแต่ถ้าฉีดทีหลังก็ไม่เกี่ยวกันถ้าเกิดสมมติคนที่ต้องการจะฉีดฟิลเลอร์แนะนำว่าให้มันทำตัวเยอะก่อนแต่โบท็อกซ์ก็สามารถทำหลังได้แต่ว่าไม่ใช่หลังก็ตอนนี้นะคะลิลลี่ทำเสร็จไปแล้วนะคะรอบหนึ่งทางด้านขวามือนะคะก็จะเห็นได้ว่าแบบดูยกขึ้นนะคะส่วนด้านนี้ก็จะดูแบบยังตกอยู่นิดนึงนะคะ Premium High Intensive Focusing Ultrasound ค่ะตัวนี้นะคะจะแก้ไขปัญหารูปหน้าไม่กระชับไม่ได้สัดส่วนมีไขมันสะสมบริเวณหน้ามากๆนะคะหรือว่าคนที่มีเหนียงนะคะตัวนี้เนี่ยยังจะช่วยให้ผิวสว่างใสแล้วก็มีเนื้อผิวที่ละเอียดขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะคุณสมบัติหลักนะคะก็คือจะทำให้หน้าเรียวกระชับลดความหย่อนคล้อยและริ้วรอยนะคะทำให้คุณภาพผิวดีขึ้นก็คือผิวใสแล้วก็เนียนละเอียดขึ้นค่ะหลักการทำงานและประสิทธิภาพของเขานะคะจะใช้เป็น second generation monopolar นะคะ RF ค่ะเป็นคลื่นพลังงานวิทยุถี่สูงลงลึกถึงชั้นไขมันกระตุ้นเส้นใยคอลลาเจนให้จัดเรียงตัวใหม่ทันทีนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเส้นใยคอลลาเจนใหม่กระตุ้นการหดตัวของเส้นใยคอลลาเจนและอีลาสตินให้แน่นขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะยังจะทำให้โครงสร้างผิวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะคะเหมาะสำหรับการสลายไขมันสะสมแก้ไขปัญหาใบหน้าอวบอ้วนและไม่ได้สัดส่วนนะคะก็จะเห็นได้นะคะว่าแบบลิลลี่รู้สึกได้เลยว่าหน้าลิลลี่เล็กลงนะคะแล้วก็ตรงช่วงเหนียงหายไปเวลาลิลลี่ยิ้มปกติมันจะมีเหนียงออกมานิดนึงแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแบบมันไม่มีแล้วนะคะถือว่าแบบโอเคมากกับความเจ็บเนี่ยลิลลี่รู้สึกว่ามันทนได้เพราะว่ามันเป็นความร้อนเฉยๆค่ะมันไม่ได้รู้สึกทรมานอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดสมมติเรารู้สึกร้อนจนเราทนไม่ไหวแล้วบอกคุณหมอทุกอย่างมันก็จะกลับมาแบบโอเคขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆทนไม่ไหวอีกก็บอกอีกแต่ถ้าเกิดสมมติใครทนได้มากอ่ะผลที่เห็นมันก็จะชัดเจนยิ่งขึ้นอีกอย่างนึงที่ได้นอกจากความยกกระชับแล้วนะคะก็คือได้ความที่แบบการที่ผิวมีการจัดเรียงคอลลาเจนที่ดีขึ้นนะคะมันก็จะทำให้หน้าเราดูใสแล้วก็มี texture ผิวที่ดีขึ้นตามไปด้วยค่ะก็อันนี้เป็นอะไรที่ลิลลี่คิดว่าทุกคนทำได้แล้วก็เป็นอะไรที่สามารถไม่ทรมานร่างกายด้วยค่ะใครกลัวเข็มก็เหมาะกับวิธีนี้มากๆเลยค่ะสามารถเข้ามารับบริการได้ที่ The Clinic ค่ะ